วดหัวตึบยูฟ่าห้ามแมนยูกับนีสเล่นทั่วยุโรปรายการเดียวกันสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟ่ายืนกรานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนีสที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียวกันอย่างเซอร์จิมแรดคลิฟจะไม่สามารถลงเล่นทั่วสโมสรยุโรปรายการเดียวกันได้ตามกฎที่มีการระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าแมนยูไนเต็ดเสี่ยงจะถูกแบนออกจากการเข้าร่วมเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าเมื่อมีแรดคลิฟเข้ามายังสโมสรเนื่องจากเจ้าตัวก็เป็นเจ้าของทีมนี้ที่มีโอกาสสูงจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของลีกเอิงฝรั่งเศสไปลุยศึกแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าเช่นเดียวกันภายใต้กฎที่ว่าด้วยเจ้าของสโมสรของยูฟ่าทางเดียวที่แมนยูไนเต็ดกับนี้จะสามารถอยู่ในการแข่งขันทั่วยุโรปพร้อมกันได้คือทีมหนึ่งจะเข้าเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนอีกทีมไปเล่นถ้วยรองลงไปแต่หากทั้งแมนยูและนี้สามารถทำอันดับในลีกคว้าโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้พร้อมกันแล้วจะมีเพียงหนึ่งทีมที่อันดับดีกว่าและได้ไปเล่นถ้วยบิ๊กเอียขณะที่อีกทีมจะถูกแบนออกจากถ้วยนี้ไปโดยปริยายโดยกรณีที่แมนยูกับนีสจบอันดับเดียวกันพอดีเกณฑ์ที่จะนำมาคิดคือเรื่องของค่าสัมพันธ์ประสิทธิ์ของแต่ละลีกในแรงกิ้งของยูฟ่าซึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือเบอร์1ในตอนนี้เท่ากับแมนยูจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนนี้โดนแบนอันที่จริงแรดคลิฟเคยยืนยันเองว่าแฟนบอลไม่จำเป็นต้องกังวลว่าแมนยูจะถูกเตะตัดหลุดออกจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเมื่อตนได้เจรจาเบื้องต้นกับยูฟ่าแล้วเราได้คุยกับยูฟ่าแล้วมันไม่มีเหตุผลใดทั้งนั้นที่การถือหุ้นนี้จะเป็นการขัดขวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเข้าร่วมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมยินดีจะทำให้เรื่องนี้กระจ่างชัดอย่างไรก็ตามล่าสุดแหล่งข่าวของยูฟ่าระบุว่าเป็นเรื่องจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนีสจะไม่สามารถลงเล่นในถ้วยเดียวกันได้พวกเขาสามารถลงเล่นพร้อมกันได้ก็เฉพาะในถ้วยที่ต่างกันเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีการเอื้อเฟื้อกันระหว่าง2สโมสรใน1รายการอีกต่อไปขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ